ขอให้ท่านเจ้าภาพจงเจริญนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญแกให้แกได้รับรู้นะคะพอเสร็จแล้วก็จะไปให้หมูดาวกินค่ะมาบริการแล้วนะคะเป็นของดาวมงคลค่ะเป็นกระตุดค่ะมีปีเสียแล้วก็กระตุดนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะที่เพจพายดาวมงคลและ Facebook เสรีชนหัวนาคำนะคะขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บวันนี้มาพบกับเราช่องช้างพลายดาวมงคลนะคะจะพาหมูดาวใส่บาตรพาพี่เดือนแม่แป้งใส่บาตรจ้าให้สร้างใส่บาตรเงินเอาใส่เข่าก้อนแหละตัวนั้นค่อยแห่จานเถื่อเอาเขาติดใหม่ติดมือไหวคนอื่นใส่น้ำแดงสิเต็มบาทอยู่น้ำมือแต่ขอครับน้ำมาพี่เดือนI'm not a man.
าธุว่างๆก็พอได้ใส่บาตรได้อูยากคนๆเดียวอาจารย์ทุกคนแล้วเรียกสร้างโอ้มีเวลาดอกมันมีเวลาทําก็สาเนี่ยนําไปเยอะต่อถึงปัญญาเนี่ยเฮ้ดาวเงินแล้วดาวมียกเป็นหลายอาจารย์ท่านก็มาจากวัดป่าอาเจียงนะคะท่านเดินมายามเช้าๆทุกวันค่ะยังไงหมูดาวได้ใส่บาตรฮะเป็นไงครับเดี๋ยวต่อไปหมูดาวจะได้กินแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปเตรียมของให้ก่อนนะครับมีใส่บาตรนะคะเราก็มาเตรียมผลไม้ให้ช้างค่ะถวายช้างมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซื้อผลไม้มาให้ค่ะแกบอกว่าเนื่องในโอกาสที่หมูดาวครบ1ปีย่างเข้า6เดือนนะคะ1ปีกับอีก6เดือนนี่ค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันมีผลไม้5อย่างค่ะมีแตงโมชมพู่ส้มเขียวหวานแตงกวาแล้วก็กล้วยแล้วก็แถมด้วยข้าวเหนียวค่ะช้างบ้านนี้ชอบกินข้าวเหนียวนี่ของแม่แป้งนะคะนี่ของพี่เดือนส่วนนี้ค่ะของช้างเด็กเราหมูอ้วนมีข้าวเหนียวมีกล้วยมีแตงกวามีทุกอย่างเหมือนกันกับแม่กับพี่ราคาแต่ว่าเราก็ต้องสับให้นิดนึงนะคะเป็นชมพู่เพราะว่าหมูดาวเขายังเด็กค่ะเขายังไม่ถนัดเดี๋ยวมาดูเจ้าของงานกันดีใจขนาดไหนค่ะดูวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยบรรยากาศครึ้มมากเลยค่ะนี่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยช่วงยามเช้าๆนะคะนี่แม่ดาวบอกเอฟซีด้วยไม่ต้องตกใจเวลาดาวแยกอ๋อมีเอฟซีหลายท่านทักเข้ามาถามนะคะเวลาหมูดาวแยกนมจะน่ากลัวไหมอันตรายไหมบอกเลยว่าไม่น่ากลัวค่ะเพราะว่าหมูดาวเราฉลาดคือไม่ต้องใส่สองขานะคะคือจะเอามาแบบกับแม่บุญธรรมมาเลยคล้องคอมาเลยค่ะแล้วก็มาผูกไว้ที่บ้านส่วนแม่แป้งเราก็จะห่างลูกนิดนึงคงจะไปไว้ข้างบนค่ะที่ใกล้น้ำแล้วก็เราก็จะหุนอาหารไปไว้ให้กินนะคะขอให้ท่านเจ้าภาพจงเจริญนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะล่ำๆรวยๆนะคะจะได้มาเยี่ยมหมูดาวนะคะนี่ที่เราทำแบบนี้คือบวงสรวงให้พ่อแม่ประกรรมหมายถึงว่าคนที่องค์ประกรรมที่คุ้มครองบ้านเราหรือคุ้มครองแม่ช้างลูกช้างของเรานะคะทั้งหมดนู่นพี่เดือนค่ะให้แกได้รับรู้ว่าเรามีผลไม้มาถวายมีนู่นมีนี่มาให้กินนะคะบอกกล่าวแกให้แกได้รับรู้นะคะพอเสร็จแล้วก็จะไปให้หมูดาวกินค่ะดูเจ้าของงานร้องโวยวายอยากกินแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะได้กินพ่อเมื่อไหร่ผมจะได้กินเดี๋ยวรอก่อนลูกรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มให้ช้างได้กินกันนะคะรอธูปรอเทียนแป๊บนึงค่ะเสร็จจากการเส้นไหว้ตรงผลไม้นะคะพ่อหมูดาวก็จะเอาเหมือนกับเอาของไปส่งทางให้พ่อแม่ประกรรมห่อไปให้ปู่ย่าตายายผู้ที่มาไม่ได้นะคะเอาไปให้ห่อไปให้ลูกให้หลานคนที่ไปมาไม่ได้ประเพณีบ้านเราจะถืออย่างนี้นะคะต้องห่อด้วยคือไปให้ลูกหลานที่มาไม่ได้อ่ะค่ะได้อยู่ได้กินกันเนาะจะได้บอกว่าแกไปบ้านดาวมงคลมานะมีของมาฝากอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเหมือนเราเลยค่ะเวลาเราไปนู่นไปนี่เหมือนกันเลยค่ะไม่ผิดแปลกกันนะคะต่างพานเที่ยงๆเนี่ยเป็นยังพอเวลาเราไปแห่งานหรื
เราไปที่ไหนเราก็จะนึกถึงพ่อแม่ประกำก่อนนะคะปู่ย่าตายายพ่อแม่เราผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะให้คุ้มครองปกปักรักษาร้านจะได้ทำให้สร้างมันจะต้องสร้างขึ้นร้านจะได้รับเสียรับเย็นร้านจะได้